มิวนิถาจัดงานวันเกิดน้องมารินอายุครบ1ขวบแล้วเขียนข้อความซึ้งมากขึ้นแท่นเป็นขวัญใจของใครหลายคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับซุปตาฟันน้ำนมน้องมารินลูกสาวของมิวนิถาจิระยั่งยืนกับสามีหนุ่มไฮโซเซ็นทราพุทธคุหาเปรมกิจที่เผลอแป๊บเดียวก็มีอายุครบ1ขวบแล้วล่าสุดมิวนิถาจะได้ถือโอกาสนี้พาครอบครัวไปทำบุญพร้อมทั้งจัดงานวันเกิดให้น้องมารินแบบเล็กๆแต่ดูแล้วอบอุ่นหัวใจสุดๆซึ่งทางด้านหนูน้อยเองก็ยิ้มสดใสด้วยความตื่นตาตื่นใจเมื่อได้เห็นเค้กก้อนโตของตัวเองเป็นชิ้นแรกโดยมิวนิถายังได้โพสคลิปวิดีโอตั้งแต่วินาทีแรกที่น้องมารินคลอดออกมาจนถึงปัจจุบันพร้อมเขียนแคปชั่นไว้ว่าวันนี้มารินอายุครบขวบหนึ่งแล้ว1ปี9เดือนที่ผ่านมาสาวน้อยคนนี้สร้างความสุขให้มิวอย่างไม่น่าเชื่อแค่เขายิ้มให้มองหน้าพูดเสียงอ้อแอเดินคลานหรือแค่ได้มองหน้าตอนเขาหลับทุกโมเมนต์มีความหมายกับเรามากจริงๆฮึเข้าใจความแม่จริงๆก็ตอนนี้แหละรักมากๆๆๆๆมากที่สุดเลยจริงๆๆๆก็เพราะเธอแอดมาเรนเดอร์สกอร์ครูหา 12.09.22 ขอขอบคุณภาพมิวนิถาภาพเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสนุก.com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ